กินข้าวพี่น้องตื่นเต้นข้าวกินข้าวอะไรนี่เป็นหวานหวานใบชะพูกินพี่น้องจะต้องฟิตไหลเป็นแข็งหมดหอมหมูมาเลือกจ้ามาพี่น้องต้มหนูต้มเปลือยถ้ามันเปลือยมันก็กินไม่ได้เหนียวThank you.
กินข้าวตอนเช้ามันดีพี่น้องเพราะตอนเช้าร่างกายมันต้องการสารอาหารเย็นไม่กินไม่เป็นไรเช้านี่เราต้องกินYouTube มีคนติดตามเกือบ 5,000 คนแล้วอยากไลค์อยากไลค์สดขายของอยากให้มีรอสักพักก่อนให้มีคุณกระสุนปืนตอนเช้าเห็นเขาว่ากระสุนฝากไว้ที่ใครเปล่าเห็นบอกมีสองนัดเนี่ยหนู
กระสุนด้วยฝาไปสองนัดจะถามอยู่ที่ใครอ่ะฟ้าบอกอ่ะกระสุนอยู่ที่ใครสองนัดนะลูกอยู่ในเสื้อตัวไหนเสื้อสองอันอีโบเอ็มละไปเจ
อเจ้าต้นที่ว่านี้ครับก็เลยทักแชทไปตั้งแต่วันที่2ธันวาจะขอนัดดูของแต่สุดท้ายเจ๊ไก่ไม่ซื้อครับเพราะว่าตู้เย็นของในต้นเนี่ยมันเก่าไม่ตรงปกหลังจากนั้นผ่านไปแค่วันเดียวครับต้นพยายามจะโทรมาร้องขอให้เจ๊ไก่ซื้อตู้เย็นนะครับ 2,000 บอกว่าต้องใช้เงินเป็นค่าโรงเรียนของลูกสาวครับด้วยความสงสารเจ๊ไก่ก็โอนเงินให้ 2,000 ไปฮะหลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมฮะเรื่องราวมันผ่านมาเรื่อยๆครับในต้นเนี่ยโทรมาหาเจ๊ไก่อีก2ครั้งโทรมาขอเงินครับด้วยความสงสารเจ๊ไก่ก็บอกว่าให้ต้นกับครอบครัวนะก็คือมีสายฝนด้วยนะฮะย้ายมาอยู่ที่ห้องเช่าของเจ๊เลยระหว่างที่ย้ายมาอยู่ห้องเช่าครับต้นก็อ้างบอกว่าโอ้ยครอบครัวไม่มีอาชีพทำกินนะฮะเจ๊ไก่ถึงขนาดลงทุนนะฮะควักเงิน 50,000 เนี่ยเปิดร้านอาหารตามสั่งให้ต้นกับสายฝนแต่พอเปิดไปได้แค่วันเดียวทั้งคู่บอกว่าเหนื่อยทำไม่ไหวแล้วครับตอนหลังก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันให้สายฝนเป็นผู้หญิงอ่ะมาทำงานในบ้านนะมาเป็นแม่บ้านให้กับเจ๊ส่วนต้นก็ไปหางานทำเอาละกันหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับสายฝนนะครับที่เจ๊ไก่เนี่ยบอกว่าโอ้โหอุตส่าห์ให้มาเป็นแม่บ้านเนี่ยไปตีสนิทกับผัวเธอตอนแรกไม่ได้คิดอะไรครับแต่พอเวลาผ่านไปเริ่มรู้สึกแปลกๆละจนกระทั่งนะครับเมื่อวันที่10กุมภาที่ผ่านมาเจ๊ไก่ไปเห็นสายฝนเนี่ยเดินออกมาจากห้องนอนของผัวเธอด้วยความโมโหก็เลยไล่สายฝนออกจากบ้านไปเลยครับจนกระทั่งวันที่5มีนาผัวเธอหายตัวไปครับวันนั้นนะฮะหายไปพร้อมกับสร้อยคอทองคำหนัก3บาทพระเลี่ยมทองหนัก2บาทเงินสดอีก 10,000 ครับและก็พบว่าเงินในบัญชีก้อนนึงเนี่ยถูกโอนให้พี่เขยของสายฝนตอนนั้นเจ๊ไก่ก็เลยมั่นใจครับว่าคนที่พาผัวเธอหนีออกไปเนี่ยน่าจะเป็นสายฝนแน่นอนแล้วเรื่องนี้น่าจะทำเป็นกระบวนการด้วยซ้ำครับไก่ไก่ไม่ได้จากข่าวของตำรวจนะคะ